การถูกบิดบ้างถูกเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะแต่ถามว่ายังเป็นตัวพี่ไหมคือเป็นนะก็ยังเป็นทรายอยู่แต่ว่าด้วยแวดล้อมเปลี่ยนไปด้วยสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนิดนึงไงคะมันจะอาจจะเรียกว่าอะไรเดียเหมือนแบบตุ๊กแกนะเหมือนจิ้งจกเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานภาพไปแล้วแบบในเรื่องของวิธีการร้องอย่างเงี้ยเสียงมันฟังใหญ่ขึ้นนะคะแบบแค่โปรดิวเซอร์บอกมาเลยทรายก็สามารถเลยอะไรอย่างนี้ป่ะก็ต้องเหมือนรู้สึกว่าโทนมันแข็งแรงเลยต้องเป็นแบบนั้นนี้ป่ะคืออาจจะด้วยอะค่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราฟังเดโมของดนตรีนะคะแล้วพอมันหนักเนี่ยแล้วถ้าเราร้องเบาอะดนตรีมันกินเราหมดเลยอะค่ะมันก็เลยเหมือนกับมันก็ค่อยๆเปลี่ยนนะคะค่อยๆทีละนิดแล้วเหมือนพอเราฝึกเรื่อยๆอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะเป็นไปเองอะค่ะมันจะค่อยๆเป็นไปเองโดยที่ไม่ได้เฟกนะคะคือจะบอกว่าชุดแรกของฟาเรนไฮต์ที่ออกไปที่เสียงมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะจะมีหลายคนที่แบบพอรู้ว่าอย่างทรายเนี่ยทรายร้องไม่มีสิ่งไหนมาก่อนแล้วพอมาเป็นฟาเรนไฮต์ทุกคนจะเฮ้ยมันคนเดียวกันเราจำได้มันใช่เหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันคนเดียวกันแหละแต่ไม่ได้เฟกนะด้วยอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับบ้างเท่านั้นเองอย่างเป็นตัวใช่สิ่งแวดล้อมบริบทรอบข้างบรรยากาศเพลงแบบนั้นแล้วคนนี้น้องๆจะอยากถามใช่ไหมพี่ก็อยากรู้แล้วมันมาจากไหนมาจากไหนวะเพราะบางอย่างเนี่ยคนที่เป็นศิลปินแล้วอ่ะเขาใช้ชั่วโมงบินด้วยใช้สิ่งแวดล้อมแต่เขาจะมีเซนส์บางอย่างในการที่เขาจะหาพวกนี้เจอแต่บางคนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่เราไม่พี่ไม่บอกว่าทั้ง12คนหาไม่เจอเราเชื่อว่ามันสามารถแต่เราอยากให้ทรายช่วยแชร์หน่อยมันเป็นนามธรรมใช่ไหมหรือมันอะไรอ่ะแบบแล้วมันรู้ได้ไงต้องเป็นอย่างเงี้ยบรรยากาศเหล่านี้มันมาจากการฟังเพลงเยอะหรอหรือว่าเราเอาตามเท่าประสบการณ์ของเราอย่างเงี้ยคือที่พี่กอล์ฟพูดหมายถึงคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของเสียงที่เราบอกว่าปรับเสียงเนี่ยลึกไปกว่าคาแรคเตอร์ของเสียงหมายถึงคาแรคเตอร์หรือบุคลิกภาพของแต่ละคนที่เป็นกันอยู่ค่ะคือจะบอกว่าเนี่ยที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะมันเสริมนู่นแต่งนี่ทำนั่นนี่มันเป็นส่วนเดียวเท่านั้นแต่ว่าโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยมันคือตัวเราเป็นอย่างเนี้ยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเหมือนมันสร้างสมมาตั้งแต่เด็กมาเรื่อยๆจริงๆค่ะมันเป็น สร้างสมจริงๆมาตั้งแต่เด็กๆ เช่นชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงดูคอนเสิร์ตมันอยู่นั่นน่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาไปกระโดดยางกันเรามานั่งแกะเพลงร้องอะไรอย่างงี้เป็นต้นหรือช้อปปิ้งเหรอไม่อะขอไปดูคอนเสิร์ตที่บ้านแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับมันสร้างเสริมมาเองโดยความชอบส่วนตัวแล้วก็ความขวนขวายส่วนตัวแล้วก็ด้วยนิสัยส่วนตัวด้วยค่ะคือว่าเป็นที่นิสัยละอาจจะเป็นเพราะลึกๆเราเป็นอย่างนี้บางทีการแสดงออกของเราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะพอแสดงออกแบบนั้นสิ่งที่เราชอบก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทรายเลยต้องมาชอบเพลงที่มันเป็นลักษณะเป็นร็อกชอบความตรงไปตรงมาความดิบความเกรี้ยวกราดเพราะนิสัยเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายหรืออย่างที่พี่กบแบบอาจจะดูนุ่มนวลสวยหวานคือพี่กบก็มีความเป็นร็อกเสมอยังไงเดียวคือพี่กบอาจจะชอบแจ๊สไงอะไรอย่างเงี้ยและก็มีบางบุคลิกที่อาจจะชอบร็อกบ้างแต่ลึกๆแล้วสาเหตุที่ทำให้พี่กบชอบแจ๊สหรือร็อกเนี่ยมันเป็นเพราะตัวพี่กบและสิ่งที่พี่กบเป็นข้างในอะค่ะก็เหมือนกันคือจะบอกน้องๆทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนเป็นอยู่เนี่ยมันจะเหมาะสมกับแต่ละบุคคลอยู่แล้วไม่ต้องมีการเฟกไม่ต้องมีการเสแสร้งอย่าพยายามทำให้เหมือนใครเพราะไม่มีใครเหมือนใครทรายบอกว่าทรายฟาเรนไฮต์มีคนเดียวค่ะในโลกนี้จริงๆเหมือนกันค่ะไม่มีใครมาเรียนแบบทรายได้และทรายก็เรียนแบบใครไม่ได้เหมือนกันฉันใดฉันนั้นค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นทุกคนจะมีความพิเศษมีเสน่ห์ในของตัวเองนั่นถ้าสรุปโดยรวมมันก็คือเขาเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขารู้อย่างเงี้ยเขาปฏิบัติเงี้ยประสบการณ์โอเคมันต้องค่อยๆมันมาจากการฟังจากการฝึกจากการอะไรก็ตามเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเขารู้จักตัวเองอะฉันเป็นยังไงทุกอย่างเนี่ยมันผ่านหมดถึงบอกว่า
หัวคิดยังไงมันจะออกมาในเพลงหมดบุคลิกหรือต่างๆเนี่ยอย่างที่เราเข้าคลาสอ่ะนี่เขาก็ชอบดีนะมีคลาส acting พี่สายชอบมากเลย acting อย่างเงี้ยมีเต้นอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันคือช่วยให้เราหาตัวเองได้ง่ายเพราะเราจะไม่กักอารมณ์ตัวเองใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนหาตัวเองเจอง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงออกที่มองด้วยตามันออกไปในเสียงด้วยนะยืนยันงงไหมคะเหนื่อยงั้นว่ายน้ำกันมาอ๋อว่ายน้ำกันมาก็อ่ะงั้นเราก็ไปถึงตอนแสดงสดดีกว่าใครอยากถามอะไรไหมเวลาแสดงสดอย่างเงี้ยพอเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยเขาต้องขึ้นเวทีกันใช่ไหมเห็นได้ข่าวมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องขึ้นเวทีกันแล้วหนูว่าเล่าเพลงพี่เลยนี่ในไลน์ในไลน์ค่ะขาดเกินถามอะไรไหมถามอะไรไหมพี่ร้องไงโชว์เลยซ้อนอยากให้พี่ร้องให้ฟังโอ้โหให้พี่พักดีกว่าไม่ใช่หนูอยากได้ยินเสียงพี่เขาว่าตื่นเต้นไหมคะเจอตัวจริงแล้วอยากฟังนิดนึงก็ได้ไหวไหมไหวไหมโอ้โหนิดนึงอ่ะคอร์สอะไรอย่างเงี้ยไหวปะวักหนึ่งก็ได้ไหมเสียงพูดยังเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยยังไงเด่นมากแล้วแต่เราก็ไม่เห็นว่าควรจะโอ้เสียงอย่างเงี้ยคือไม่ไหวแล้วไงจริงๆพี่เขาต้องหลับแล้วอ่ะต้องนอนน้อยไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหนูอยากฟังเมื่อไหร่ต้องมีโอกาสอยู่แล้วต้องมีโอกาสอยู่แล้วก็อย่างขึ้นเวทีอ่ะเราต้องมีซาวด์เช็คอะไรอย่างเงี้ยพี่สายคะฟังยังไงบ้างเวลาซาวด์เช็คเวลาซาวด์นี่เขาจะไม่ให้ใช้เอียร์มอนิเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้โชคดีได้ใช้เพราะหรอเห็นไหมโอ้โหดีเว้ยโชคดีมากจริงๆไม่มีใครเขาใช้เอียร์มอนิเตอร์นะคุณเขาบอกไว้ให้ แต่ว่าเขาเวทีโชคดีเขาเวทีใหญ่เขาก็เลยแบบช่วยด้วยเขาต้องเดินเยอะหรืออย่างเงี้ยโชคดีพี่สายทำไงบ้างคะโอ้ยถ้าเกิดใช้เอียร์นี่คือทุกอย่างง่ายเลยค่ะง่ายมากพยายามฟังเสียงตัวเองให้ชัดที่สุดอ่ะแล้วก็ดนตรีด้วยที่อยู่ในหูเพราะว่าพอเรามีเอียร์ปลั๊กมันก็จะยัดอยู่ในหูเราแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ไม่ยากแล้วจะขออะไรเพิ่มจะขอเสียงดนตรีเพิ่มหรือเสียงเราเพิ่มหรือจะลดดังเบายังไงบอกเขาได้เลยไม่ยากแล้วทีนี้มันก็จะง่ายเวลาเราเคลื่อนไหวไปไหนเสียงเราก็จะอยู่กับหูเราจะได้ยินทุกอย่างชัดมันจะไม่แววนะเพี้ยนไม่เพี้ยนรู้อยู่ในหูยกเว้นแบบมันจะมีไหมอาการที่แบบว่าเพี้ยนแต่ไม่รู้ว่าจะมีงงว่าตัวเองเพี้ยนเลยงงแล้วแบบว่าข้างนึงหูฟังนี่ตัวเองใช่ไหมอีกข้างนี่ยิงข้างนอกเงี้ยใช่มีเคล็ดลับไหมเพราะเนี่ยต้องเกิดอาการแน่นอนไอเนี่ยได้ยินละแล้วตรงนี้ค่อยทำไงไม่เปลี่ยนที่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปใช่อย่างเวลาใช้เอียร์นี่คือยังไงเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องฝึกนะคะอย่างครั้งแรกเนี่ยเอาเซนส์ของตัวเองเป็นหลักใช่ไหมว่าเราได้ยินอย่างเงี้ยเราจะร้องอย่างนี้ถ้าถามทรายส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือฟังจากในเอียร์เรานี่แหละฟังว่าเสียงเราได้ยินนะดนตรีออกแล้วอะไรเงี้ยเออมาแล้วโอเคร้องแล้วชัดอะไรเงี้ยแต่ในกรณีถ้าร้องบนเวทีมันก็จะมี2แบบก็คือใช้เอียร์2หูเลยใส่2หูอันนั้นข้อดีคือมันจะชัดเจนถูกไหมได้ยินเสียงในหูชัดเจนแต่เราจะไม่ได้ยินเสียงบรรยากาศข้างนอกเราก็จะไม่รู้ว่าคนดูเนี่ยเขามีการสื่อสารใช่ไหมเขาอะไรยังไงกับเราบ้างมันร้องคนเดียวอ่ะอะไรเงี้ยก็เลยให้ใช้ข้างเดียวใช่ซึ่งจริงๆที่ถูกต้องก็ควรใช้ข้างเดียวถูกแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้มันถ้าพูดถึงวิธีเคล็ดลับเนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันค่ะพี่กบเพราะว่ามันเหมือนกับเราต้องฝึกอะค่ะเราต้องเหมือนกับเนี่ยเราต้องฝึกฝนบ่อยๆกับการใช้อะไรเงี้ยแต่อย่างทรายนี่โอเคทรายโชคดีตรงที่เราได้มีงานมีคอนเสิร์ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการฝึกการใช้เอียร์อยู่ตลอดอย่างครั้งแรกเนี่ยก็ยอมรับว่าจะงงเพราะว่าอย่างเวลาร้องคอนเสิร์ตทั่วไปโดยที่ไม่ได้ใช้เอียร์มอนิเตอร์คือเราจะฟังจากมอนิเตอร์ข้างล่างซึ่งบางแห่งก็แสนดีฟังแล้วชัดสวยงามอ๋อดีถ้าเป็นมอนิเตอร์แต่บางแห่งก็ทำเราร้องไห้คือหูไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินใช่ไม่ได้ยินอะไรแล้วทำไงอ่ะก็นะ